สวัสดีครับพี่หลองสบายดีไหมครับสบายดีครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากกับเจอกับทุกๆคนโดยเฉพาะภรรยาของพ่อแม่ของภรรยามาเยี่ยมปีเซียครอบครัว Today I would like to share the sermon about the Lord is our servant. วันนี้เราผมก็อยากจะแบ่งปันนะครับคำเทศนาเกี่ยวกับว่าพระองค์พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเป็นผู้เลี้ยงดูของเรา I think you know this psalm very well. ผมคิดว่าทุกคนคงจะรู้จักบทสดุดีนี้อย่างดีแล้ว But today I would like to preach just one verse, the first. วันนี้ก็จะขอเทศนาแค่หนึ่งข้อเท่านั้น That will blow our mind. ซึ่งจะทำให้พวกเราตื่นเต้นมาก You will see the new perspective of the Lord is our servant. คุณจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้เลี้ยงดูของพวกเรา The sermon topic is what would you want หัวข้อของคำเทศนาวันนี้คือคุณยังต้องการอะไรอีก Most of us when this question asks you what would you want today ถ้าเกิดเราถามพวกเราว่าพวกเราต้องการอะไรบ้างในวันนี้ Most people will say คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าWe want financial security, right? เราต้องการความมั่นคงทางด้านการเงินใช่ไหม We want to have secure my family and my retirement plan. เราต้องการที่อยากจะให้ครอบครัวเราเนี่ยมีความมั่นคงและรวมถึงแผนการตอนเกษียณของเราด้วย The new generation of worker, they want more equality and fairness. คนรุ่นใหม่นะในเวลาทำงานเนี่ยก็ต้องการความเท่าเทียมกันแล้วก็ความยุติธรรมมากขึ้นWhen we meet our daughter, they will say, "You need more vitamin A, B, C, and hormones." เวลาเราไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกว่าคุณต้องการวิตามิน A, B, C, D แล้วก็ฮอร์โมนด้วย Ladies, you want more dream man to be your husband, right? สาวๆก็อยากจะได้สามีในฝันเลยใช่ไหมSome ladies they want the man like a pagon สาวๆหลายคนก็อยากจะได้สามีที่เหมือนกับอ๊อปป้านะครับอ๊อปป้าพากอนนะครับแล้วก็ God changed his dream become หมอพากอนแต่ว่าพระเจ้าก็จัดการเปลี่ยนแปลงให้หมอพากเป็นจากอ๊อปป้าพากอนเป็นหมอพากอน Maybe some of you want a rock star likeหรือหลายคนอาจจะต้องการล็อกสตาร์นะครับเป็นนักร้องล็อกนะครับอย่างนี้ Then God changed his mind to become a movie star แต่พระเจ้าก็เปลี่ยนใจนะครับให้ล็อกสตาร์ผู้นี้นะกลายเป็นนักแสดง Right now he's preaching on other church ตอนนี้นะดาราท่านนี้ก็กำลังเทศนาอยู่ที่คริสตจักร But some of us really want our dream man like aaction movie star Jackie Chan Thai style หลายคนก็อยากจะได้สามีที่เหมือนกับดารานักบูนะครับ Jackie Chan เฉินหลง We want our dream man like this เราก็อยากจะหาได้สามีในฝันเราเป็นแบบนี้ But they are not available now แต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่โสดละฮะ20 years more they already จองไว้แล้วก็คือแต่ละคนก็โดนจองไว้แล้วตั้งแต่20ปีก่อน If you want to know how to วิธีอะไรหาสามีแบบไหนคุยกับหมอติ๋มพี่แรงกับอาจารย์เด็ก Oh one more อีกอย่างนึงคือ This is you need to wait 20 years This is my son ถ้าจะอยากได้คนนี้ต้องรออีก20ปีนะอันนี้เป็นลูกชายผมSo you know, do you want more picture? Do you want to know more? Yes, right? The next time I will maybe, I will ask any dream wife. คราวหน้าก็จะอาจจะมาถามผู้ชายว่ามอยากจะได้ภรรยาในฝันเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจะเอารูปมาโชว์ให้เพิ่มขึ้น Brother and sister, we live in the most discontent culture.
where the world really want us you need more you're not good enough พี่น้องครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ในโลกที่มีการที่บอกเราไม่ให้พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่นะโลกสอนเราว่าเราต้องการมากขึ้นมากอีกมากอีก you need more self identity security เราต้องการตัวตนที่เป็นของเรามากขึ้นเราต้องการความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น you want more money more qualification more power more entertainment คุณต้องการเงินมากขึ้นคุณต้องการความรู้ความสามารถที่มากขึ้นคุณต้องการอำนาจที่มากขึ้นแล้วเราต้องการการบันเทิงความบันเทิงต่างๆในชีวิตนี้มากขึ้นอีก but the problem is right now compared to the past we have so much more right now but we have so satisfiedfeel so need to ปัญหาคือเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตแล้วเนี่ยเรามีมากกว่าในอดีตอย่างมากมายนะแต่เรายังต้องการมากขึ้นอีก in the past the whole family will rush go back home to see one TV drama ในอดีตเนี่ยก็ครอบครัวต้องรีบกลับบ้านเลยเพื่อจะไปดูทีวีรายการทีวีทักรายการสองทุ่มเงียบเลยข้างนอก2ทุ่มเงียบเลยข้างนอกขอบคุณครับ The right now you have the Netflix ทุกวันนี้เราก็มี Netflix ตะดึง you take so many time to choose one เราใช้เวลานานเหลือเกินที่จะดูสักฐานสักเรื่องนึงที่จะมาดู at night time when you choose it you already sleep already พอเจอสักเรื่องนึงที่อยากจะดูก็ง่วงนอนละก็ไม่ได้ดูอีก in Psalm 23ในสดุดีบทที่23 David teach us how we can live out in this more discontent area environment we can be fully content in Christ ดาวิดก็สอนเรานะครับว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตยังไงให้มีความพึงพอใจอย่างเต็มที่นะครับในชีวิตคริสเตียน Let's read together เราอ่านพระคัมภีร์พร้อมกันนะครับพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูแลแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน We read one more time เราอ่านกันอีกทีนะครับฟรีพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูแลแก่ข้าพเจ้าไม่ขัดสน This is the most probably the most famous psalm in human history ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก็อาจจะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่นิยมที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ Let me give you some background of this ก็ผมจะให้background ทางประวัติศาสตร์ When David write this poem เมื่อเดวิดเนี่ยประพันธ์บทพระคัมภีร์ข้อนี้บทกวีข้อนี้ David his own son Absalom sent an army the whole army try to kill David อับซาโลมนะครับซึ่งเป็นลูกชายของเดวิดก็ส่งกองทัพมาเพื่อที่จะไล่ล่าฆ่าเดวิดimagine if you are David ลองจินตนาการดูนะครับถ้าเกิดคุณเป็นดาวิด you are in nowhere on the wilderness คุณอยู่ท่ามอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับ what is the first question you would like to ask God คุณคิดว่าตอนนั้นคุณจะถามคำถามอะไรคำถามแรกที่จะถามพระเจ้า for me I would probably asking why Lord why my son my own son try to kill meผมก็จะถามพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าทำไมลูกชายของข้าพระองค์เองตามไล่ล่าข้าพระองค์ But David did not ask why question แต่ว่าดาวิดก็ไม่ได้ถามคำถามว่าทำไม But he wrote the most famous poem in the human history where he is in the worst situation in his life ท่ามกลางความย่ำแย่ที่สุดในชีวิตดาวิดไม่ได้ถามคำถามว่าทำไมแต่ดาวิดเขียนประพันธ์บทกวีบทนี้ What David tried to communicate David กำลังจะบอกอะไรเรา The Lord is my servant องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงเลี้ยงดูพวกเรา I shall not want ข้าพระองค์ไม่ต้องการจะต้องการอะไรอีกข้าองค์จะไม่ขัดสน In the followingWe will learn three characters of the good servant. เราก็จะเรียนรู้นะครับ3ลักษณะของผู้เลี้ยงดูที่ดี that help us to be content, fully content
in this world เพื่อที่จะให้เรามีความพึงพอใจนะกับสิ่งที่เรามีอยู่ Let us see where David write this poem เรามาดูนะว่าเดวิดเขียนประพันธ์บทกวีนี้ในที่ไหน He is in a Judean wilderness อันนี้คือถิ่นทุรกันดารในยูเดียในยูดา He is Jerusalemอันนี้กรุงเยรูซาเล็ม He is the Dead Sea อันนี้คือทะเลสาบทะเลเดดซีทะเลตาย And this is Judean wilderness อันนี้คือบริเวณถิ่นทุรกันดารในยูดา The first character of the good shepherd provision คุณลักษณะอันแรกของผู้เลี้ยงที่ดีคือการทรงจัดเตรียมนะเป็นผู้จัดเตรียม The first duty of the shepherd is to provide food and waterfor their sheep ก็ผู้เลี้ยงแกะนะครับผู้เลี้ยงดูที่ดีเนี่ยก็สิ่งแรกคือจัดหาน้ำและอาหารให้กับลูกแกะให้กับฝูงแกะ During the Psalm 23 you will hear that this is a green pasture quiet water right ในสดุดีบทที่23คุณก็จะได้อ่านถึงว่าโอ้ทุ่งหญ้าเขียวสดนะครับริมน้ำอันสงบ And this is what we think and what we learn from the Sunday school or from the Bible is this is the green pastureอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานึกถึงนะครับเวลาเราเรียนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็คือทุ่งหญ้าเขียวสด or this one นะหรืออย่างนี้นะภาพที่เป็นอย่างนี้ However in reality during in the wilderness the situation is like this แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับในถิ่นทุรกันดารลักษณะของภูมิประเทศก็จะเป็นอย่างนี้They need to walk day and night, day by day. พวกเขาต้องเดินรอนแรมนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับวันแล้ววันเล่า So, what is the green pasture? และอะไรคือทุ่งหญ้าเขียวสด You can see the screen. เนี่ยดูจากจอนะครับ This is the green pasture. What David is saying. นี่คือสิ่งที่ดาวิดกำลังหมายถึงทุ่งหญ้าเขียวสด Every day.There's a wind from the sea with the humid, so they will come to the land, and the plant will grow up. ก็ในทุกๆวันนะครับก็จะมีลมก็จะพัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้พืชนะครับต้นไม้ก็สามารถเติบโตได้ Just grow overnight like this. ก็ชั่วข้ามคืนมันก็จะโตขึ้นมาประมาณนี้ The shepherd, the duty is leading the sheep to find this.Green pasture. ผู้เลี้ยงแกะนะครับหน้าที่ก็คือต้องพาฝูงแกะนะครับมาหาหญ้าที่เพิ่งงอกขึ้นมาเนี่ยครับ The sheep just one mouth and then walk find another mouth. ก็แกะก็จะกินได้คำเดียวนะแล้วก็ต้องเดินต่อไปเพื่อไปหาคำต่อไป Green pasture is not everything, brother and sister. What you think, he can survive, survive.ก็ทุ่งหญ้าเขียวสดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดนะในที่เราจินตนาการนะครับว่าจะเจอง่ายๆสบายๆ The sheep have to follow the shepherd แกะก็ต้องเดินตามผู้เลี้ยง And the shepherd will get you what you need right now และผู้เลี้ยงนะก็จะพาไปหาสิ่งที่คุณต้องการในตอนนั้น After finding foodThe second part of the day, they need to find water. พอหลังจากเจออาหารแล้วกินอาหารเสร็จนะสิ่งถัดมาก็คือต้องไปพาไปหาแหล่งน้ำ A shepherd is constantly looking out to provide the best environment to ensure the sheep grow healthily, flourish, and survive. ก็สิ่งที่ผู้เลี้ยงที่ต้องทำหน้าที่ก็คือหนึ่งพาฝูงแกะไปหาอาหารให้เติบโตนะครับแล้วก็ปลอดภัย David himself when he was young he was a shepherd he knew it David เนี่ยเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีมากเพราะว่า David ตอนที่อายุยังน้อยอยู่เนี่ยก็เป็นคนเลี้ยงแกะ from the sheep eye level ในระดับสายตาของแกะ when they look around everything is in wilderness nothingเมื่อในระดับสายตาของแกะเนี่ยมองไปรอบๆเนี่ยก็จะไม่เจออะไรเจอแต่ถิ่นทุรกันดาร They see only with rock, sand, dirt, and wild animal ก็สิ่งที่แกะเห็นเนี่ยก็จะมีแต่
ินนะทรายนะครับดินแล้วก็พวกสัตว์ป่าต่างๆ No water, no food for them. ไม่มีอาหารไม่มีน้ำสำหรับพวกแกะ What they were trying to communicate with us? Only God. Only God know our everyone. Where we go.สิ่งที่ดาวิดกำลังจะสื่อให้พวกเราทราบก็คือมีเพียงพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าจะพวกเราจะต้องไปไหน What is the best for you สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกคุณ Brother and sister for those you are struggling right now พี่น้องครับแม้ว่าพวกคุณจะอยู่ในความยากลำบากตอนนี้ The world will teach you find your own green pastureก็แต่ the world สิ่งที่โลกบอกเราว่าให้เราไปหาทุ่งหญ้าเขียวสดเองนั้น we try to find a shortcut to find out what we think the green pasture เราก็พยายามที่จะหาทางลัดที่จะไปเจอทุ่งหญ้าเขียวสดของเราด้วยตัวของเราเอง don't follow the world way อย่าไปตามความคิดของทางฝ่ายโลก to find your security in this green pastureที่จะหาความมั่นคงในชีวิตหรือไอ้ทุ่งหญ้าเขียวสดอันนี้ David didn't do that David ไม่ได้ทำอย่างนั้น He didn't stress out David ไม่ได้หมดแรง While he is in the worst moment in his life he write this song The Lord is my servant ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิต David กลับเขียนประพันธ์บทกวีนี้นะพระองค์พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูของข้าพระองค์God has every step. He knows where we go. He is the best planner in our life. พระเจ้ารู้ทุกก้าวย่างว่าเราจะไปไหน Even you are in the wilderness right now. พระองค์เป็นนักวางแผนที่ดีที่สุดและแม้แต่ขณะที่พวกเรายังอยู่ในถิ่นทุรกันดาร Hang in there. อดทนไว้ Don't look around. LookUpon your servant. อย่ามองไปรอบๆแต่ให้มองไปที่พระผู้เลี้ยงของเรา You are not alone. We are like a group of sheep. We all need to look upon our servant. เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับเราเหมือนกับฝูงแกะเราอยู่ด้วยกันแล้วเราต้องมองไปที่ผู้เลี้ยงของเรา The second one is protection. คุณสมบัติที่สองก็คือการปกป้อง In Judean wilderness, the shepherd will bring the sheep into the open field area.ก็ในถิ่นทุรกันดารในยูเดียเนี่ยผู้เลี้ยงก็จะนำฝูงแกะนะไปในทุ่งโล่งที่เปิดกว้างเพื่อหาอาหาร Sheep since sheep is lack of discernment ก็แกะเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีความคิดการตัดสินใจอะไรที่ดี And sometimes they will choose the toxic plant and unclean water to drinkก็บางครั้งก็จะไปกินพืชที่เป็นพิษหรือไปดื่มน้ำที่มันสกปรก And meanwhile sheep is a very special animal แล้วขณะเดียวกันเนี่ยแกะนี่ก็เป็นสัตว์ที่พิเศษมาก They are very sensitive มันเป็นสัตว์ที่ไวมาก Emotionally psychologically they are very easy to scare and then they run away คือในแง่อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยสัตว์แกะนี่จะเป็นสัตว์ที่ไวมากแล้วก็ง่ายที่จะหวาดกลัวแล้วก็วิ่งเตลิดออกไปIn Isaiah chapter 33 verse 6 we all like sheep have gone astray ในอิสยาห์บทที่53ข้อที่6นะครับพวกเราทุกคนก็เหมือนแกะพร้อมที่จะหลงเจริญไป each of us has turned to our own way เราก็จะหาหนทางของเราเอง the shepherd our shepherd will oversee us พระผู้เลี้ยงของเราก็จะดูแลเรา and check for any potential dangers coming to us แล้วก็ระแวดระวังตรวจสอบดูว่าจะมีอันตรายใดๆหรือเปล่าที่จะมา You can see the screen They will lead in the daytime like this but when they sense there's a dangerous ก็จากบนจอก็จะเห็นว่าคนเลี้ยงแกะก็จะนำฝูงแกะอย่างนี้ Then they you can see the position is changing insideWith the group of sheep, ก็เวลามีอันตรายมาก็จะเห็นว่าก็จะตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะมาอยู่ด้านในแล้วก็
แกะก็จะล้อมรอบ He will move into the center of the sheep group ก็จะไปอยู่ตรงกลางของกลุ่มของฝูงแกะ And the shepherd will make a distinct call to the sheep แล้วผู้เลี้ยงก็จะเรียกอย่างชัดเจนกับฝูงแกะส่งเสียงอย่างชัดเจนกับฝูงแกะ And the sheep will know that no matter wherever the sheep how far they are when they hear the shepherd voice they will come back ก็เมื่อไรก็ตามที่ฝูงแกะได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงแกะคนนี้นะครับแม้ว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามมันจะวิ่งกลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้ง The shepherd shall the main key why the sheep will come back ก็มีเหตุผลยังที่เหตุผลหลักที่ทำไมฝูงแกะถึงจะกลับมารวมกันนี้ The sheep can recognize his voice because of trust ฝูงแกะเนี่ยครับก็จะจดจำเสียงของผู้เลี้ยงได้แล้วก็ด้วยความวางใจในผู้เลี้ยง This trust is built on day by day they are with the shepherd ความไว้วางใจเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะวันต่อวันวันแล้ววันเล่า Brother and sister do we recognize our shepherd voice พี่น้องครับเราจดจำเสียงของผู้เลี้ยงพระผู้เลี้ยงของเราได้หรือเปล่า At night shepherd will build a rock wall to fence them to defense and put the sheep inside ตกกลางคืนนะครับคนเลี้ยงแกะก็จะสร้างกำแพงด้วยหินนะครับแล้วก็เพื่อปกป้องแล้วก็เอาฝูงแกะไปอยู่ในหลังกำแพงนั้น And the sheep will lie down the shepherd at night time he will lie down in the front of the gate เมื่อแกะนอนลงแล้วเนี่ยคนเลี้ยงแกะนี่ก็จะไปเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูนอนลงเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูทางเข้า to protect to against any dangers from outside เพื่อปกป้องนะครับอันตรายจากภายนอก which echo in John chapter 10:9 ซึ่งในก็เหมือนกับในยอห์นบทที่10ข้อ9นะครับ Jesus said I am the gate for the sheep พระเยซูตรัสว่าเราเป็นประตูของแกะฝูงแกะ whoever enter through me will be saved ผู้ที่เข้าไปผ่านเราก็จะได้รับความปลอดภัย Jesus stand from the gateway of our life brother and sister พระเยซูก็ยืนอยู่ที่ปากทางชีวิตของเรา even we don't know แม้ว่าเราไม่รู้ he will say to the enemy they are my sheep พระองค์ก็จะตรัสกับพวกศัตรูต่างๆว่านี่คือแกะของเรา you shall not pass and get in เจ้าไม่สามารถผ่านไปและไปมาขโมยแกะของเราได้ for today context the churchOur BCF church is the sheepfold of God. ในบริบทปัจจุบันนี้นะครับ BCF คริสตจักรของ BCF นี้เราก็เป็นฝูงแกะของพระเจ้า Jesus has construct our church not a building but people. พระเยซูได้จัดตั้งคริสตจักรขององค์นี้ไม่ใช่ตัวตึกตัวอาคารแต่ว่าเป็นผู้คนของพระองค์ The church is BCF family people.คริสตจักรนี่คือครอบครัวของ BCF ผู้คน The people around you right now is the place of courage is a place of strength and encouragement in our life ครับผู้คนที่อยู่ข้างของพวกคุณนี้ก็เป็นทั้งความหนุนใจนะครับเป็นกำลังเป็นความหนุนให้เป็นความกล้าหาญเอเมนเอเมนมั้ยครับ Look aroundThis is your brother and sister. This is your family member. ลองดูมองข้างๆนะครับทุกคนก็เป็นพี่น้องของคุณอันนี้เป็นสมาชิกในครอบครัว Brother and sister, during the meal time. พี่น้องครับผมก็อยากจะหนุนใจนะครับในช่วงเวลาอาหารกลางวัน I encourage you to share how God protect you this week. ก็อยากจะให้แบ่งปันกันนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยได้ปกป้องพวกเรายังไงในชีวิตในสัปดาห์ที่ผ่านมา What amazing thing God did it in your life สิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงทำในชีวิตของเราคืออะไร For those you are seeing online right now สำหรับพี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านชมทางออนไลน์นะครับ We welcome you to share your comment in YouTube or Facebook ก็อยากให้ลอง Share your story ลองแบ่งปันเรื่องราวที่พระเจ้า
ทำมาในชีวิตของคุณในสัปดาห์ที่ผ่านมาใน Facebook หรือว่าใน YouTube นะครับ I will personally read it every comment ผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เองเลย Is it wonderful we have a God who protect us lay down his life be a good servant to protect us มันดีแค่ไหนมันวิเศษแค่ไหนที่เรามีพระเจ้านะครับเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีของเราแล้วก็พระองค์ทรงสละชีวิตเพื่อปกป้องเราThe first character is guardians. คุณสมบัติลักษณะที่3คือการทรงนำ In the wilderness, there are many paths that sheep can go. ในถิ่นทุรกันดารนั้นมันก็มีเส้นทางหลายเส้นทางที่แกะสามารถเดินไปได้ In order to find food, water, and protection. เพื่อที่จะหาน้ำหาอาหารแล้วก็การปกป้อง The shepherd had to plan ahead.To lead their sheep to the right path. ก็คนเลี้ยงแกะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าว่าจะนำไปทางไหนนะที่จะเป็นทางที่ถูกต้อง Right path, right place, right time. ทางที่ถูกต้องสถานที่ที่ถูกต้องแล้วก็เวลาที่ถูกต้องด้วย In the Psalm 23, verse 2 and 3. ในสดุดีบทที่23ข้อ2และ3ขอพวกเราอ่านพร้อมกันนะครับพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าจากหลุมที่ยุ่งยากเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปถึงน้ำแห่งสงบพระองค์ทรงดึงเราสู่ชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปถึงมหาชนของพระองค์เกิดแก่วิญญาณของพระองค์ From the Hebrew structure of this poem คือถ้าดูตามลักษณะทางภาษาฮีบรูแล้วเนี่ยลักษณะของภาษาศาสตร์ในฮีบรูในบทนี้นะครับYou will see the first column is God, His action. He lead us. คือในคอลัมน์แรกนะครับแถวแรกนี่ก็จะเห็นว่าเป็นการกระทำนะครับว่าพระองค์ทรงนำ And He's the praise, the green pasture, quiet water, the right path. แล้วก็ช่องที่สองนะครับก็คือสถานที่นะครับทุ่งหญ้าเขียวสดริมน้ำแดดสงบทางชอบธรรม And the last column is the final purpose. What is His purpose? นะครับช่องสุดท้ายนะครับก็คือเป้าหมายนะครับThe God desire us to bring all of us to rest. พระประสงค์ของพระเจ้านะครับก็ต้องการนำเราทุกคนนะเข้าสู่การพักสงบ To restore our soul. นะครับเป็นฟื้นฟูจิตวิญญาณ Restore our soul. Soul literally in Hebrew mean life. คำว่าจิตวิญญาณนะครับในภาษาฮีบรูเนี่ยแปลตรงตัวเนี่ยแปลว่าชีวิตทั้งชีวิต That's meanHe is trying to say in Genesis, once Adam and Eve eat the unforbidden fruit, right? Their life changed forever. ก็พระองค์กำลังหมายถึงว่าถ้าเกิดดูในปฐมกาลนะครับหลังจากที่อดัมเอวาไปทานรับประทานผลไม้ต้องห้ามปุ๊บชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาล But the Lord is our shepherd. He wants to bring us back.แต่พระเจ้าผู้เป็นพระผู้เลี้ยงของเราต้องการนำเราทุกคนกลับไป back to the beginning God create our own image fully image กลับไปยังจุดเริ่มต้นคือพระองค์พระเจ้าได้สร้างมนุษย์นะครับจากด้วยตามพระสิริของพระองค์ one purpose for his nameship ด้วยจุด for his glory ด้วยจุดประสงค์หลักก็คือจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อการเป็นการถวายพระสิริแก่พระองค์ The most important thing are we willing to fully submit ourselves to follow God สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเราทั้งหลายยินยอมเต็มใจหรือเปล่าที่จะติดตามพระผู้เลี้ยงพระผู้ทรงนำของเรา This is a challenge for every one of us นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกคน We all have the situation we struggledเราล้วนแล้วแต่มีสถานการณ์ที่เรากำลังต่อสู้ดิ้นรนอยู่ We know our God is our shepherd เรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระผู้เลี้ยงของเรา Even though we sing song so touchingly so gracefully to say our Lord is our King our shepherd หลายครั้งที่เราร้องเพลงสรรเสริญอย่างด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นที่จิตใจที่เต็มไปด้วยความปรารถนาว่าพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงของเรา Yes we have some area we allow God to lead usใช่แล้วครับเรามีหลายเราจะมี
บางด้านในชีวิตเราที่เรายินยอมให้พระเจ้านำอย่างเต็มที่ But some area we are not sure shall we follow God แล้วก็มีหลายด้านในชีวิตที่เราไม่มั่นใจนะว่าเอ๊ะเราจะตามพระเจ้าดีไหม Or some area it better no it stay away God แล้วก็ยังมีบางด้านของชีวิตที่บอกว่าพระเจ้าไม่ต้องเราไม่ต้องการพระเจ้า Part of the main reason why we struggle to follow God ส่วนสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องต่อสู้ดิ้นรนเหลือเกินที่จะติดตามพระเจ้า is our perception of God คือการที่เรารับรู้ถึงพระเจ้า we always thought our God is a GPS เราหลายครั้งที่เราคิดว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็น GPS listenWe always think our God is our GPS. ฟังดีๆนะครับเรามักจะคิดว่าพระเจ้าเราคือ GPS. In the past, I also feel that way. ในอดีตผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน Because GPS guide our way to the destination, right? เพราะว่า GPS ก็นำทางเราไปสู่จุดหมายปลายทาง We only have to follow the advice. เราก็แค่ติดตามGPS. However, when we think carefully, แต่ถ้าเราคิดอย่างละเอียดแล้วเนี่ย Who put the destination? ใครเป็นคนใส่จุดหมายปลายทางครับ The destination is set by us. จุดหมายปลายทางเนี่ยเราเป็นคนใส่จุดหมายปลายทาง Not the GPS itself. ไม่ใช่ตัว GPS ที่ใส่เป็นตัวใส่จุดหมายปลายทาง Our God does not function like a GPS. พระเจ้าไม่ได้ทำงานแบบ GPS นะครับ Our destinationOur path, our purpose is set by God and God alone. จุดหมายปลายทางของเรา Stop calling you, right? Sorry. จุดหมายปลายทางของเราเนี่ยต้องให้พระเจ้าเป็นคนวางจุดหมายปลายทางเป็นคนกำหนดจุดหมายปลายทาง Remember, God takes the lead, we follow. อย่าลืมนะครับพระเจ้าทรงนำและเราตาม We always think, ไม่เป็นไรปิดทานแล้วก็ Google Voice ก็ตอบไม่เป็นไรแล้วขวาแล้วซ้ายแล้วขวาเราก็มักจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าปิดทางเดี๋ยว GPS ก็บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับมาใหม่ So next time you miss again and then Google Voice is like a very nice voice แล้วขวาอีกแล้วซ้ายไปได้แล้วทุกครั้งที่เราหรือคราวหน้าเนี่ยถ้าเราหลงทางไปปุ๊บนะก็จะมีเสียง Google Voice มันก็จะบอกไปเอาอย่างดีแล้วโอ้ไม่เป็นไรเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวกลับมาใหม่ But remember God take the lead we have to fully submitHe is the one who set destination. คือเราต้องจดจำไว้นะครับว่าพระเจ้าเป็นทรงนำและเราจะต้องติดตามนะยอมจำนนและติดตามพระองค์ This is so dangerous. We think we know our destination. We know what is the best for us. เรามันเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับเมื่อเราคิดว่าเรารู้จักปลายทางของเราจุดมุ่งจุดหมายปลายทางของเรา We always ask God to help us.To achieve what the destination we want to go, เรามักจะขออธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยเราเพื่อที่จะนำเราไปจุดหมายปลายทางที่เราตั้งขึ้นเอง Brother and sister, this is here. I share with you some non-believer how they pray to their gods. ผมจะแบ่งปันถึงว่าผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าในเวลาเขาอธิษฐานนะครับเขาทูลขอกับพระเจ้าของเขาว่าเขาอธิษฐานขอ They will say, "Dear unknown gods." เขาอาจจะบอกว่าพระเจ้าที่ไม่รู้จัก Please show me the next lottery number to me ขอโปรดทรงประทานเลขลอตเตอรี่ทั้งงวดถัดไปให้กับข้าพเจ้าด้วย If you help me to win the big lottery I will return 10% to you ก็ถ้าเกิดฉันข้าพระองค์ถูกลอตเตอรี่แล้วก็จะถวายคืนกลับ 10% ของรางวัลแอนหมูไก่เนื้อด้วยแล้วก็ให้หมูไก่เนื้อด้วยDear unknown gods, พระเจ้าที่ไม่รู้จัก If you help me to win the mega lottery, ถ้าเกิดพระองค์ให้ข้าพระองค์ถูกลอตเตอรี่ I will give you 20% จะให้ 20% เลย plus iPad and iPhone แล้วก็ถวาย iPad และ iPhone ด้วย Brother and sister, what do you think when you hear this kind of prayer? พี่น้องครับเราคิดยังไงเวลาเราได้ยินคำอธิษฐานเหล่านี้ In reality, ในความเป็นจริงแล้ว sometimesหลายครั้ง Sadly, we make this kind of prayer to our God too. น่าเศร้าเหลือเกินที่เราก็อธิษฐานอย่างนี้กับพระเจ้าของเราด้วย
We have to honest to ourselves. Sometimes we use God as a GPS. เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะที่จะบอกว่าหลายครั้งเราก็ใช้พระเจ้าเนี่ยเหมือนกับเป็น GPS to get our destination. เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของเรา And then we sing hallelujah. แล้วเราก็ร้องว่า hallelujah. May God mercy us. ขอพระองค์ทรงเมตตาเราด้วย Forgive us. ทรงยกโทษให้กับเราด้วยIn the wilderness, ในถิ่นทุรกันดารนี้ the imagery of the green pasture and quiet water, ภาพจินตนาการถึงทุ่งหญ้าเขียวสดหรือริมน้ำอันสงบนี้ does not exist, ไม่มีจริงอยู่ does not exist, ไม่มีจริงครับ at all, ไม่มีจริงเลย if it exist, it is not wilderness, right? แต่ถ้ามันมีอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ถิ่นทุรกันดารแล้วTherefore he, David, he's using this imagery to transform. David ได้ใช้จินตนาการอันนั้นเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง Even he is still in the wilderness. แม้ว่าเขายังอยู่ท่ามกลางสิ่งในถิ่นทุรกันดารนี้ Even he has nothing. แม้ว่าเขาจะไม่มีอะไรเลย But he trusts his servant. แต่ว่า David ก็วางใจในพระผู้เลี้ยงของเขาGod called you, yes. ไปต่อไม่ถูก Because our servant know what is the best for him. เพราะว่าพระผู้เลี้ยงของเราเนี่ยรู้ถึงสิ่งใดที่ดีที่สุดสำหรับเรา Even he is in the land of nothing แม้ว่าเดวิดจะอยู่ในถิ่นที่ไม่มีอะไรเลย Because of God he has everything แต่ว่าเพราะพระเจ้าเพราะว่ามีพระเจ้าเดวิดมีทุกสิ่งทุกอย่าง It may be hard to understand let me illustrate with this picture มันอาจจะเข้าใจยากนะขอผมขอใช้รูปภาพอันนี้เป็นการ This is in Ukraine war right now นี่ในท่ามกลางสงครามอยู่ในยูเครน A mother is carrying her 2-month babyแม่ก็ได้อุ้มทารกนะอายุ2เดือน in her arms ในอ้อมกอดของแม่ during the war right now ท่ามกลางสถานการณ์สมรภูมิรบ explosion ระเบิด gun voice เสียงปืนยิง people are in fear and panic ผู้คนก็อยู่ท่ามกลางความตื่นตระหนก however อย่างไรก็ตาม what David experienced the green pasture สิ่งที่ดาวิดมีประสบการณ์ในของทุ่งหญ้าเขียวสดJust like this baby. ก็เหมือนกับเด็กทารกคนนี้ The baby will feel so safe, so calm in the arm of his mom. ครับทารกน้อยคนนี้ก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกสงบมากในอ้อมกอดของแม่ Even the surrounding is at war. แม้ว่าสถานการณ์รอบตัวนี้มันเป็นอยู่ท่ามกลางภาวะสงคราม When God is our servant. เมื่อพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงของเราWe will be like this baby. เราก็จะเหมือนกับเด็กทารกน้อยคนนี้ We can be very be content and peaceful whatever circumstance with us right now. เราก็จะมีความพึงพอใจแล้วก็มีความสันติสุขอย่างมากไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวเราจะเป็นเช่นไร And now I would like to share a testimony in Thai with you all. ครับต่อไปผมก็ขออนุญาตแบ่งปันนะครับคำพยานในภาษาเป็นภาษาไทยนะครับผมเติบโตมาในครอบครัวแบบจีนตั้งแต่มากๆพูดให้ง่ายก็คือพ่อของผมมีสิทธิ์และอำนาจสูงสุดในครอบครัวเขาเป็นคนที่ฉลาดมากอารมณ์คุณอายๆและเชื่อในตัวเองคือหมายความว่าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าพ่อของผมมันเป็นกำแพงใหญ่ที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ผมคอยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าส่งให้ผมพูดเรื่องพระเจ้ากับคนหลายพันคนแต่เวลาที่ผมกลับบ้านเจอกับเขา
ผมก็รู้สึกหมดหวังและไม่มีพลังที่จะพูดเรื่องพระเจ้ากับพ่อได้เดือนมีนาคมปี2004พ่อของผมถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสุดท้ายและมะเร็งก็พาก็ลำพังถึงกระดูกซึ่งทำให้เขาเจ็บปวดมากมากเดากันได้ไหมครับผู้ป่วยมะเร็งจะอารมณ์ดีขึ้นลดลงแย่ไหมอารมณ์ของเขาแย่กว่าเดิมและทุกคนในครอบครัวก็เป็นทุกข์กันมากในปีเดียวกันวันที่26ธันวาคม2004เกิดสึนามิที่โรงเรียนที่อินโดนีเซียอินเดียและประเทศไทยเพียงคืนเดียวครึ่งสึนามิคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 200,000 คนสถานการณ์ความเสียหายที่แล้วราที่สุดคือที่จังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซียทีมแพทย์และวิทยากรคริสเตียนจากฮ่องกงถูกขอให้มาช่วยและผู้รับใช้ในจังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซียพอเห็นข่าวผมก็มันมันหมอไก่กำลังคุยมีเสียงรีชชัดเจนว่าไปอะไรนะไปพระเจ้าไปไหนอ่ะผมรู้สึกกลัวกับหัวใจเต้นแรงไม่ล่ะพระเจ้าก็รู้ว่าพ่อของผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเขาก็ยังเจ็บป่วยมากถ้ามีอะไรชกชนรุดเขาเสียชีวิตระหว่างที่ผมไม่ได้อยู่ในฮ่องกงผมเป็นลูกคนโตเป็นคนเอเชียลูกคนโตหน้าที่เยอะมากถ้าพ่อของผมเสียชีวิตในช่วงเวลาผมไปผมก็เป็นคำพยานไม่ดีและอันที่อังโก้ลงป้าก็บอกว่าผมไม่ให้เกียรติในครอบครัวของผมในเวลาที่เดียวกันแผ่นดินไหวก็เกิดอีกครึ่งก็เกิดมาอีกครั้งคืออันตรายมากคุณคิดว่าพระเจ้าตอบผมอย่างไรพระเจ้าสุดยอดมากครับตอบคำเดียวไปเฮ้ยคำถามต่อไปของผมคือไปหรือไม่ไปถ้าคุณเป็นผมคุณจะไปหรือไม่ไปครับไปไหมใครอยากไปบ้างขอยกมือหน่อยให้
โอ้ไปเลยพี่โบทำไมบายล่ะตายก็ตายครับโอ้ตายก็ตายตายก็ตายตายครั้งเดียวตายครั้งเดียวโอเคชีวิตอยู่ในพระเจ้าแล้วใช่ไหมใช่อาเมนผมอธิษฐานว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าสถานการณ์ในชีวิตของผมกำลังวิกฤตแค่ไหนถ้าพระเจ้าอยากให้ผมไปพระเจ้าต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังนะผมต้องไปในเวลาที่มิชชั่นทีมเดินทางไปอินโดนีเซียผมมีโอกาสเจอผู้นำคริสตจักรคอมบอกต่างๆตอนเครื่องบินลงจอดที่สนามบินอากาศในตัวอาการแดงใบด้อยกรีมที่ไม่ค่อยพึ่งประสบเท่าไหร่ถ้าพนักงานพอพนักงานต้องรับบนเครื่องบินเปิดประตูให้ศพหลายร้อยศพทุกวันส่องกันอยู่แล้วแผ่นจำลองที่ดูมากเกินกว่าจะจัดการได้ในภายในครึ่งเดียวสึนามิครึ่งเดียวสามารถฆ่าชีวิตหลายพันคนและบ้านของพวกเขาทีมของผมไปเยี่ยมหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าเพื่อช่วยการแพทย์และเกี่ยวกับงานวิทยาวากรรมและอธิษฐานเผื่อพวกคนในระหว่างนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอีกหลายครั้งแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูของเราผมยังอยู่ที่นี่คุยกับทุกคนในหมู่บ้านมีวันเดียวมีวันหนึ่งผมได้มีโอกาสรับใช้กับเด็กในหมู่บ้านประมาณ 300-400 คนตอนพวกเขาร้องเพลงสันติสุขอยู่กับพวกพวกเขารู้สึกความรักของพระเจ้าพวกเขาสามารถยิ้มออกมาผมได้โอกาสเจอกับเพื่อนร่วมทีมสองคนอยู่ในบอร์ดอุ่นๆพวกเขาเป็นหมอที่ตอนแดนในสายอาชีพนี้พวกเขารู้สถานการณ์ของพ่อและหัวใจที่ต่อต้านพระเจ้าของเขาตลอดบุตรสุนทรหมอทั้งสองคนเสนอตัวอย่างจริงใจที่จะมาเยี่ยมพ่อของผมผมรู้แปลกใจแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกขอบคุณสำหรับความมีหลามใจของพวกเขาตอนบ่ายเย็นพวกเขาแค่แสดงความรักและคุยกับพ่อของผมเหมือนเพื่อนไม่ใช่เป็นผู้ป่วยแล้วพวกเขาก็บอกพ่อว่าเจอกันนัดที่หน้านะเราอยากไปเยี่ยมพ่ออีกครั้งได้ไหมครับพ่อ
สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าจนถึงพ่อถามผมว่าทำไมหมอสองคนนี้ทั้งยอมเสียเวลามาเยี่ยมเขาด้วยผมบอกพ่อว่าใช่แล้วครับพ่อพวกเขายุ่งมากมากก็มีผู้ป่วยมากมากมากมายด้วยแต่ทำไมหมอสองคนนี้ถึงแสดงความรักและความเคารพกับพ่อพี่น้องครับผมรู้ว่ามาเล็กพันเห็นความเชื่อใต้ทำลายกำแพงที่ผมไม่ค่อยคิดว่าคงมีอะไรทำลายได้พอพ่อผมตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์ต่อพระคุณของพระเจ้าก็เขาจะสบายฮาเลลูยาพอช่วงนี้อยู่กับพระเจ้าแล้ว Brother and sister พี่น้องครับ After 18 yearsหลังจาก18ปี I always in the wilderness ผมจะอยู่ท่ามกลางถิ่นทุรกันดารมาเสมอ But our Lord is our shepherd แต่พระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงของเรา I believe some of you either in church or in online service ผมเชื่อว่าหลายท่านนะไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ทางบ้านทางออนไลน์ You may feel helpless, powerless to face this undestroyed world คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่มีกำลังเลยนะหรือว่าไม่มีความหวังเลยที่จะทำลายกำแพงใหญ่อันนี้ Don't lose your faith ก็อย่าหมดสิ้นความหวังนะครับ Don't lose your hope อย่าละทิ้งความหวังใจ Be faithful and trust your servant สัตย์ซื่อต่อพระผู้เลี้ยงของเรา When he called my name to go when พระเจ้าเมื่อพระเจ้าได้เรียกผมให้ไป From the human perspective ในฐานะมนุษย์แล้วเนี่ย it doesn't make sense เลยมันไม่มีเหตุผลเลย First I want to stay with my father as long as I can อย่างแรกคือผมอยากจะอยู่ข้างพ่อให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ And second is it's not safeอันเหตุผลที่สองคือมันไม่ปลอดภัย I am an engineer I know the earthquake and tsunami will come back ผมในฐานะวิศวกรผมก็รู้ดีว่าแผ่นดินไหวกับสึนามิจะกลับมาอีกครั้ง And the third เหตุผลที่สาม I have a lot of responsibility to our my work and my family แล้วผมก็ยังมีความรับผิดชอบเยอะมากต่อครอบครัวต่องานที่กำลังทำอยู่นั้น Therefore I should stay not better goดังนั้นผมจึงควรที่จะอยู่ที่ฮ่องกงมากกว่าที่จะไป But Jesus said แต่พระเยซูบอกว่า My sheep know my voice แกะของเราจะได้รู้จักเสียงของเรา Then I followed ผมก็เลยติดตาม At first I think God calling me to help those people in tsunamiตอนแรกผมเข้าใจว่าพระเจ้าเรียกให้ผมไปช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยสึนามิเวลาลบขึ้นแบบแต่เมื่อว่าผมคิดย้อนหลังมองดูย้อนหลัง I found that his way is far beyond my way ผมรู้สึกว่าทางของพระองค์เนี่ยมันอยู่เหนือทางของผมเหลือเกิน When his voice come เมื่อเสียงของพระองค์มาถึง he need me lie down in Indonesia พระองค์ทรงต้องการให้ผมไปนอนพักสงบในอินโดนีเซีย the most disaster city at that moment เมืองที่เราโดนถล่มทลายมากที่สุดใน He let me rest in this green pasture พระองค์ให้ผมเนี่ยนอนพักสงบในทุ่งหญ้าเขียวสดที่นั่น And he need me beside the quiet water แล้วพระองค์ต้องการให้ผมพักในริมน้ำอันสงบ After tsunami หลังจากสึนามิ And to share the living hope to those people เราได้แบ่งปันความหวังใจที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ทรงพระชนอยู่กับผู้คนที่นั่น and he provide
two teammates who are doctors. และพระองค์ก็ทรงประทานเพื่อนร่วมทีม2คนที่เป็นแพทย์ along the right path. ตามทางที่ถูกต้อง for one thing, for his name. เพื่อความเชื่ออันหนึ่งเดียวก็คือนามของพระองค์ so that my father, his soul being restoredและจิตวิญญาณของพ่อของผมก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้น so that my father give glory to God และพ่อของผมก็ได้ถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้า Amen Amen The Lord is our shepherd พระองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงของเรา with our shepherd present the land of lacking everything เมื่อพระผู้เลี้ยงของเราทรงปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางดินแดนที่ขาดแคลนทุกอย่างเลย will become we the land lack of nothing เมื่อพระองค์ทรงปรากฏขึ้นดินแดนนั้นก็มาไม่มีอะไรที่เราต้องการอีก the only thing we follow สิ่งเดียวที่เราต้องทำคือติดตามพระองค์ let us pray ให้เราอธิษฐานร่วมกัน Father พระบิดา you know where we areพระองค์ทรงรู้ว่าเราอยู่ที่ไหน You know what we are facing, we are struggling. พระองค์ทรงรู้ว่าเรากำลังดิ้นรนต่อสู้กับเรื่องอะไรบ้าง May we all open our hand. ขอพวกเราเปิดมือออก Let Holy Spirit speak to us. ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสกับพวกเรา In the past, we think the green pasture is what we want. ในอดีตเราคิดว่าทุ่งหญ้าเขียวสดคือสิ่งที่เราต้องการ But God say He know what is the real green pasture for us แต่พระองค์ทรงตรัสว่าข้ารู้ดีว่าสิ่งใดคือทุ่งหญ้าเขียวสดที่แท้จริงสำหรับพวกเจ้า God say to you today พระองค์ทรงตรัสกับพวกเราทุกคนวันนี้ Let go ยอมซะยอมจำนน Let go of all your abilityยอมจำนนปลดปล่อยความรู้ความสามารถของเจ้า Let go of your planning ปลดปล่อย plan ปลดปล่อยแผนการของเจ้า Submit and follow his leader ยอมจำนนแล้วก็ติดตามเรา Jesus said I am good shepherd พระเยซูตรัสว่าเราเป็นพระเป็นผู้เลี้ยงที่ดี I will take youเราจะนำเจ้า lie you in the green pasture แล้วก็นำเจ้าไปนอนอย่างทุ่งหญ้า beside the quiet water ริมน้ำอันสงบ restore our soul แล้วก็ฟื้นฟูจิตวิญญาณของ restore our soul ฟื้นฟูจิตวิญญาณของพวกเรา may we all of us say follow him ก็ขอให้พวกเราทุกคนตัดบอกว่าเราจะติดตามพระองค์ follow him ติดตามพระองค์ follow him.ติดตามพระองค์ In the name of Jesus we pray ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen